เมื่อถึงหอผู้ป่วยเนี่ยนะก็จะได้รับการประเมินระดับความรู้สึกนะสัญญาณชีพแล้วก็การให้ความอบอุ่นของร่างกายมีการเจาะเลือดตรวจเช็คเอ็กซเรย์ปอดนะตรวจคลื่นหัวใจแล้วก็ให้สารหลอดทางหลอดเลือดดำเป็นก็คือการให้น้ำเกลือนะครับแล้วก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันทั้งเรื่องวัคซีนบาดทะยักและพิษสุนัขบ้าและมีการให้วิตามิน B1 นะแล้วก็ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษานะครับครับผู้ป่วยชุดแรก มี4คนนะซึ่งอายุระหว่าง14-16ปีนะครับแรกรับทั้งหมดเนี่ยนะก็มีภาวะร่างกายนี่มีอุณหภูมิต่ำนะก็ได้รับการดูแลด้วยเครื่องให้ความอบอุ่นนอกจากนี้ก็พบว่ามี2คนที่มีผลเอ็กซเรย์ผิดปกติที่ปอดนะครับเอ็กซเรย์ปอดมีผิดปกติซึ่งสงสัยว่าเป็นปอดอักเสบนะแล้วก็1รายมีแผลถลอกที่ข้อเท้าขวาซึ่งแพทย์ก็ได้ให้การรักษานะฮะล่าสุดเช้านี้เนี่ยผู้ป่วยทุกคนก็ไม่มีไข้นะฮะแล้วก็ทำกิจกรรมประจำวันได้ปกตินะนั่งลุกขึ้นนั่งบนเตียงอะไรได้เองนะสำหรับเรื่องอาหารนั้นเนี่ยตั้งแต่แรกรับเราก็ได้เริ่มด้วยให้อาหารทางการแพทย์นะแต่จากการสัมภาษณ์ทีมหมูป่าทุกคนเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็ได้รับอาหารส่วนหนึ่งแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่หน่วยซีลเข้าไปพบเนี่ยก็ได้มีพกอาหารเข้าไปแล้วก็ได้รับทานอาหารส่วนหนึ่งแล้วที่เป็นเจลนะฮะแล้วก็มีอาหารสำเร็จรูปส่วนหนึ่งที่ได้รับประทานมาแล้วนะเพราะฉะนั้นการปรับตัวเรื่องอาหารก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาซึ่งหลังจากรับประทานอาหารทางการแพทย์ซึ่งเป็นอาหารเหลวแล้วก็ครึ่งวันหลังจากนั้นก็สามารถปรับเป็นอาหารเป็นข้าวต้มเป็นอาหารอ่อนนะฮะแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยก็สามารถรับประทานอาหารปกติได้แล้วนะครับแต่ทางเราก็ยังพยายามควบคุมในเรื่องให้ทานอาหารที่ย่อยง่ายนะฮะให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเผ็ดนะรสจัดต่างๆก็พยายามให้อาหารที่ย่อยง่ายนะครับสำหรับผู้ป่วยในชุดที่2นะซึ่งอายุระหว่าง12-14ปีนะซึ่งมาเมื่อคืนนี้นะครับแรกรับเนี่ยทุกคนก็มีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำนะแล้วก็ได้รับการดูแลด้วยเครื่องให้ความอบอุ่นพบ1คนนะแรกรับเนี่ยมีอุณหภูมิร่างกายต่ำมากนะแล้วก็มีภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติแพทย์ก็ได้แก้ไขนะให้ยานะจนกระทั่งล่าสุดก็ปกติดีทุกอย่างนะฮะเช้านี้ทุกคนก็สดชื่นดีนะฮะพูดคุยได้นะตอบโต้ได้ดีไม่มีไข้แล้วก็เริ่มให้อาหารทางการแพทย์ในเช้านี้นะฮะทีมวางแผนให้ผู้เชี่ยวชาญได้เข้าประเมินร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเช่นเรื่องการตรวจสายตาในการมองเห็นแล้วก็ทีมโภชนาการแล้วก็จิตแพทย์ในเรื่องสภาวะจิตใจนะฮะพร้อมทั้งส่งตัวอย่างเพื่อหาเชื้อไวรัสหรือโรคอุบัติใหม่ต่างๆที่อาจพบได้ซึ่งการตรวจนั้นนะฮะตรวจแลบต่างๆเนี่ยในแลบเบื้องต้นต่างๆเนี่ยเราสามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลนี้ทั้งหมดนะฮะก็ยกเว้นมีส่วนหนึ่งในพวกโรคอุบัติใหม่หรือเชื้อแปลกๆเนี่ยเราก็จะถึงได้ส่งไปตรวจที่กรุงเทพซึ่งใช้เวลา 1-2 วันก็คงจะทราบผลนะฮะกับเบื้องต้นก็คงขอสรุปได้ว่าทั้ง8คนถึงเช้านี้นะฮะมีสุขภาพดีไม่มีไข้แล้วก็ทุกคนมีภาวะสุขภาพจิตดีนะร่างกายสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็พูดคุยได้ปกตินะครับเมื่อคืนนี้ในทีมแรก4คนแรกที่มานะฮะเมื่อคืนเราก็ได้ให้ครอบครัวเข้าเยี่ยมแล้วนะโดยเยี่ยมผ่านทางกระจกนะก็โดย
มาตรการการควบคุมโรคนะฮะเบื้องต้นนี่เราก็คงให้เยี่ยมทางกระจกว่าผลแลบทั้งหมดกลับมาซึ่งใช้เวลา 1-2 วันนี่นะฮะถ้าหากว่าผลแลบกลับมาแล้วว่าไม่มีการติดเชื้อหรือโรคอุบัติใหม่ต่างๆนี่นะก็คงจะเริ่มโดยการให้เข้าเยี่ยมโดยตามมาตรการควบคุมโรคคือให้สวมเสื้อกาวแล้วก็มีหน้ากากอนามัยสวมหมวกรองเท้าต่างๆนี่นะเพื่อการควบคุมโรคแล้วก็ให้อยู่ห่างจากผู้ป่วย2เมตรนะครับในช่วงต้นนะครับ Doctor, are there any long-lasting effects after being inside the cave? มีอาการอะไรที่น่ากังวลมากที่สุดไหมคะจากการที่ออกมาจากถ้ำคะณเวลานี้ไม่มีครับคิดว่าทุกคนอยู่ในสภาวะปลอดภัยนะไม่มีอาการอะไรก็อย่างที่ว่าคือมี2รายที่ว่าคิดว่าอาจจะมีอาการปอดอักเสบเบื้องต้นนะทั้งนั้นที่รายแรกนี่ไม่มีไข้นะฮะเพียงแต่มีเม็ดเลือดขาวสูงซึ่งเราสงสัยแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดปุ๊บเห็นว่ามีอาการเบื้องต้นที่ปอดก็เลยให้ยาไปซึ่งวันนี้ทุกรายเนี่ยไม่มีไข้แล้วก็สามารถดำเนินกิจกรรมได้ชีวิตได้ปกติถ้าไม่มีปัญหาก็ค่ะท่านขออนุญาตคำถามนึงค่ะท่านห้องที่ตอนนั้นที่ท่านเคยพาสื่อเข้าไปดูอะค่ะใช่เป็นห้องนั้นไหมคะที่น้องเขาอยู่อันนั้นเลยครับอันนั้นเลยสุดท้ายนะคะจากการให้ข้อมูลทั้ง8คนนะคะปลอดภัยสุขภาพดีขึ้นค่ะแต่ยังคงต้องประเมินอาการที่โรงพยาบาลเบื้องต้นต่ออีก7วันเพื่อความปลอดภัยทางด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้บอกว่าเท่าที่ประเมินน้องๆ อาจจะมีน้ำหนักตัวที่ลดลงบ้างแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ให้อาหารตามการประเมินของแพทย์ค่ะช่วงนี้เชิญรับชมรายการ NBT มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะเรื่องการจราจรนะครับท่านผู้กำกับสภาพเมืองเชียงรายนะทุกแขนงนะครับครับผมพันตำรวจเอกอินทิพงศ์สุขวัฒนพันธ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงรายอยากจะขอร้องนะครับขอร้องขอความร่วมมือพี่น้องสื่อมวลชนในกรณีที่เมื่อวานนะครับมีสื่อมวลชนบางท่านนะครับเข้าไปถ่ายภาพในเขตสนามบินของฝูงบิน416นะครับอันนี้ผมขอร้องและขอความร่วมมือนะครับกรุณาอย่าวันนี้ขออย่าได้มีท่านใดเข้าไปถ่ายภาพในบริเวณนั้นซึ่งบริเวณนั้นเป็นเขตโถงห้าของทหารอากาศนะครับซึ่งจะมีกฎหมายของทหารอยู่ท่านอาจจะการเข้าไปถ่ายภาพในลานบินโดยไม่ได้รับอนุญาตนี้อาจจะผิดกฎหมายนะครับซึ่งอาจจะมีผลต่อสื่อของท่านในวันข้างหน้านะครับผมพวกเราเองก็ไม่อยากให้มีสิ่งกระทบกระทั่งกับสื่อมวลชนนะครับเราพี่น้องกันนะครับแล้วก็ต้องกราบขอความกรุณาแล้วก็เส้นทาง